นี่น้ำชนประทานครับสวยมากเลยชนประทานตัวนี้มันก็จะน้ำเยอะบนน้ำเยอะมันก็จะไหลลงแม่น้ำมูลค่ะน้ำเยอะในอุดมสมบูรณ์นะคะข้างล่างของดินน่ะมันซึมไปทั่วต้นไม้ถึงได้สวยไงคะถึงได้งามถึงอุดมสมบูรณ์ทีนี้คนที่ไหนอุดมสมบูรณ์คนก็อยากอยู่ที่นั่นใช่ไหมมันถึงมีประชากรเยอะไงคะมันก็เลยเจริญที่ดินก็แพงนี่แหละเป็นเงาตามตัวจะไปหาเงินที่ไหนเรามาซื้อน่ะเพียงขนาดนั้นนะ1ล้านก็ไม่พอ2ล้าน3ล้าน4ล้าน5ล้านบาทไปเนาะยาวลงไปเออก็น่ามาสิใครมีตังค์นั่นแหละถึงจะโชคดีอยู่บนโลกใบนี้พร้อมกับกำลังนี่โดดกินเงินคนกำลังนี่ใช่อู้ป่ะกำลังดูดทำอะไรป่ะดูดทรายนี่ดูดทรายขึ้นมาทรายขนาดก็ห้ามแล้วก็ให้การดูดการเอาดินออกจากนี่แล้วมันที่ดูดนะเจอยังดูดทรายใช่ไหมทรายนะคะทุกคนสายทักษิณนะค่ะค่ะสายเขาก็ลงทุนมันกับที่นั่นขนาดมีคำสั่งให้ยุติการนั่นก็ยังไม่ยุติยิ่งจะดูดทรายเหมือนกับสัมปทานได้เลยมันจะมีเรือดูดทรายนะขึ้นไปจนสุดมันก็จะสุดหัวหนองเราจะทำที่เก็บน้ำแบบนี้ตู้นะคะพาขับรถเลาะนะคะน้ำครอบชนประทานนะชนประทานอำเภอปทุมหรือเปล่าคะตำบลปทุมอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองค่ะตำบลปทุมเขตติดกับอำเภอเมืองค่ะนี่ค่ะเขตติดกันก็มีบริษัทดูดทรายขนทรายกันนี่ก็จะมาทำโครงการใหญ่อ๋อเนี่ยทำบ้านจ้างบ้านบ้านในบ้านเออมาทำสุดยอดเลยโครงการในระยะที่ชอบระยะยาวทีนึงค่ะขอบคุณนะคะทุกคนมาอุบลอุดมสมบูรณ์เกตีละสุเกตมหาวิทยาลัยงงอันนี้นะคะมาบ้านแคนนะคะพักแยกนะคะมาเยี่ยมที่บ้านแคนมากกาลสินกับเป็นสมเด็จนี้ได้ไปสักคุณกิติศักดิ์นะคะคือสมเด็จเออไปกับโลกโพธิพุทธยังคงเป็นหัวแล้วอยู่ในหัวไม่ว่าคนกับคนกิติศักดิ์ค่ะเรียกว่าโลกโพธิพุทธยังว่าตัวนี้แท้จริงเกียรติแล้วสุเกียรติเนาะข่อยมันก็เก่าแล้วโอ้คุณอันฝ่ายเอาเข็มว่าเจ้าอันเดียวกันอันที่สีเข็มเก่ามันเองกับบนจางอันนี้ข่อยมันจางเข็มซื่อช่วงนี้ช่วงเดียวกันแต่มันสีเข็มทับแข็งเป็นอะไรนะตอนนี้ตั้งใจแฟนก็เลิกกันเนาะเลิกกันเพราะว่าแฟนเข้าถึงให้มันได้นะแต่บางครั้งถ้าเราผิด